สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาสำรวจแอปสินเชื่อที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถได้รับเงินอย่างรวดเร็วภายในเวลา30นาทีเมื่อใช้แอปสินเชื่อมันจะช่วยสามารถให้คุณได้มีเงินหมุนเวียนที่ดีขึ้นและยังมีแอปใหม่ๆที่ดีจากสตาร์ทอัพและธนาคารใหญ่ๆให้เลือกด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อโทนี่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปวิดีโอของเราครับก่อนที่เราจะตรวจสอบแอปสินเชื่อที่ดีที่สุดเราจะมาดูเกณฑ์ที่เราใช้ในการประเมินแอปกันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าแอปสินเชื่อที่ดีต้องเป็นที่ปลอดภัยเพราะไม่มีใครต้องการตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ครับเราจะได้สามารถรู้สึกมั่นใจในการกู้ยืมเงินและความสำคัญถัดมาก็คือค่าดอกเบี้ยที่ต่ำรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะมีในการกู้ยืมเงินและเก็บเงินต่อยอดหรือโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเราจะมองถึงกระบวนการในการสมัครและเวลาในการรับเงินเพราะการรอคอยเพื่อรับเงินเมื่อคุณต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญและเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการครับโอเคเราจะมาติดตามกันต่อไปนะครับว่ามีแอปอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยอันดับที่5นั่นก็คือแอป CashJoy แอปนี้จะทำให้คุณยืมเงินได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แข่งกับตลาดและอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายมากถ้าคุณกำลังมองหาแอปที่ให้เงินเร็วผมแนะนำให้ลองใช้แอป CashJoy ดูครับต่อไปเป็นอันดับที่4เรามีแอปเงิน Thunder ที่มีชื่อเสียงด้านความรวดเร็วและปลอดภัยครับโดยสามารถขอกู้ยืมเงินได้ทันทีสูงสุดถึง1ล้านบาทและสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการผ่อนชำระเงินที่หลากหลายและมากมายครับสามารถให้คุณเลือกได้ตามความสะดวกเลยครับและอันดับที่3นั่นก็คือแอป LINE BK รองรับโดยธนาคารชื่อดังจึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือโดยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอีกทั้งคุณยังสามารถยืมเงินโดยตรงจากแอป LINE เลยนะครับและด้วยกระบวนการอนุมัติที่รวดเร็วคุณจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วแน่นอนครับมาถึงอันดับที่2นั่นก็คือแอป Wealthy แอปนี้แสดงให้เห็นภาพของอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนครับทำให้คุณสามารถเชื่อใจในการกู้ยืมเงินและการสมัครที่ง่ายดายรวมถึงการอนุมัติที่รวดเร็วเนี่ยสามารถทำให้คุณได้รับเงินที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คืออันดับที่1แอป Phoenix นั่นเองด้วยการให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและแอปเนี่ยถูกสนับสนุนจากธนาคาร SCB ดังนั้นจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและกระบวนการสมัครที่รวดเร็วแอป Phoenix เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับการขอกู้ยืมเงินอย่างเร่งด่วนคุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้อย่างง่ายๆจาก Google Play หรือ App Store ครับถ้าคุณต้องการแอปสำหรับการสมัครและรับเงินอย่างรวดเร็วเนี่ยเรายังมีแอปตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเติมที่คุณอาจจะสนใจโดยเหมาะสำหรับการกู้เงินด่วนก็คือแอป Cash to Go ธนาคาร TTBKKP Cash Now และ Heng Leasing สินเชื่อบุคคลแอปเหล่านี้แม้จะไม่ได้อยู่ในอันดับที่5แต่ก็ยังเป็นตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจในกรณีที่คุณต้องการเงินด่วนครับอย่าลืมนะครับการกู้ยืมเงินผ่านแอปสินเชื่อเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้คุณแต่ก็ต้องควบคุมการกู้เงินอย่างระมัดระวังนะครับตอนนี้ผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมวิดีโอของเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปสินเชื่อเหล่านี้ความต้องการสำหรับผู้สมัครและวิธีการสมัครโปรดตรวจสอบลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างคุณยังสามารถค้นหารีวิวของแต่ละแอปในที่นั่นเช่นกันครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลที่มีประโยชน์เพิ่มเติมนะครับขอให้ทุกคนมีเงินใช้อย่างมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับอ้าวแล้วอย่าลืมว่าถ้าคุณมีประสบการณ์ที่ดีกับแอปสินเชื่อต่างๆกรุณาแบ่งปันให้เราทราบในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ